สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนในครั้งนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงของสะสมทำเงินนะครับเป็นช่วงของรายการที่เราได้แบบมาพูดถึงเรื่องของต่างๆมากมายใช่ไหมฮะต่อความจากคราวที่แล้วนะฮะผมได้พูดถึงของสะสมที่ไม่สามารถพกติดตัวได้แต่จะมีวงเล็บว่าถ้าจะพกติดตัวมันต้องมีอุปกรณ์เข้ามาเสริมด้วยนั่นเองนะครับก็จะให้ดูอย่างแรกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของนาฬิกาอันนี้นาฬิกาห้อยคอนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาชี้แจงว่าทำไมมันถึงห้อยคอได้นะฮะอันดับที่2ก็จะเป็นนาฬิกา Pocket Watch นะครับอันนี้คุ้นเคยกันดีเนาะมันก็จะมีหลายๆแบบมีทั้งเปิดหน้าแล้วก็ปิดหน้าแบบเนี้ยนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนี่นาฬิกาตั้งโต๊ะนั่นเองนะครับมันก็จะยังหิ้วได้อยู่มีทั้งเล็กกลางใหญ่แบบนี้อันนี้2ตัวคล้ายๆกันนะทีนี้อันดับที่4เนี่ยมันจะพกไม่ได้เลยนะฮะหิ้วไม่ได้เลยเพราะมันใหญ่หนักก็คือนาฬิกาแขวนผนังนั่นเองนะครับอันดับที่5ก็จะเป็นเรื่องของนี่อาวุธลับในการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นอาวุธเครื่องมือแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามันออกแบบมีทั้งเล็กกลางใหญ่มีอะไรที่แบบสวยงามไปหมดเลยนะครับมันน่าค้นหาน่าเก็บแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเรามาลองดูอันดับแรกกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมหยิบชิ้นนี้ให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวลองครอสอัพดูนะอันนี้เป็นนาฬิกาห้อยคอนะเนี่ยโลโก้เนี่ยเขาอยู่ด้านล่างจริงๆแล้วถ้าเราจะมองให้ตรงมันก็จะต้องกลับหัวแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้พกอันเนี้ยไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงนะแต่เราจำเป็นจะต้องห้อยคอมันไว้ใช่ไหมเวลาใส่สร้อยห้อยคอก็จะเป็นแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นนาฬิกาโอเมก้าตัวเลนเป็นไวโกนะแล้วก็จะมีห่วงอยู่ด้านนี้เวลาเราถือที่ห่วงเนี่ยหัวมันก็จะคว่ำลงไปเนี่ยเห็นไหมนะฮะแสดงว่าวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยผมก็จะปลดสร้อยออกมาแบบนี้เห็นไหมเวลาเราดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องยกมันขึ้นมาเพื่อที่ดูแบบนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราดูเวลาได้สมัยก่อนก็คิดนาฬิกาให้เป็นเครื่องประดับด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพกติดตัวไม่ได้ถ้าไม่มีสร้อยเส้นนี้นั่นเองเห็นไหมอันดับที่2ก็จะเป็น Pocket Watch ที่เมื่อกี้ยกตัวนี้ให้ดูนะครับไม่ยกตัวนี้ละยกตัวนี้ดีกว่านี่มันก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะตัวนี้เป็นฝาเปิดคือไม่มีฝานั่นเองนะครับตัวเนี้ยเวลาเราจะเปิดเราต้องกดปึ๊กแล้วก็เห็นไหมมันก็จะกลางออกมาแบบนี้แต่ทีนี้เราก็จะไม่พกอันเนี้ยมันใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงนะมันจะชำรุดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทองคำเนอะแล้วมันก็เสี่ยงต่อการหล่นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีสร้อยพวกเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับคือเนื่องจากสร้อยเนี่ยมีหลายรูปแบบหลายวิธีการใช่ไหมอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกผูกไว้กับนาฬิกาเรือนนี้อ่ะสมมติแบบนี้นะปึ๊กอย่างนี้แล้วผมก็จะเอาอันเนี้ยยึดเข้ากับดังดุมของผมนะสมมติว่าชุดของผมมันเป็นชุดสูทแบบหรูหรามากเลยมันก็จะมีอันหนึ่งเนี่ยเป็นนาฬิกาอย่างนี้ใช่ไหมพกใส่เสื้ออย่างนี้เล็กฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน่าจะอยู่ติดกับของอีกชิ้นหนึ่งเป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีนาฬิกา Pocket Watch เนี่ยก็ลองตามหาโซ่นะครับเดี๋ยวจะแถมให้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็น Pocket Watch ไซส์เล็กนะครับมันถูกออกแบบมาให้อยู่บนข้อมือได้เดี๋ยวผมจะลองถอดมันออกมานะอย่างนี้นี่เดิมทีก็จะเป็นอยู่แค่นี้น่ารักไหมนะครับแต่เนื่องจากว่ามันก็เข้าสู่ยุคของนาฬิกาที่ผูกบนข้อมือได้ใช่ไหมใช้คำว่าผูกก็แบบโบราณภาษาโบราณนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะออกแบบเส้นเนี้ยมา
พราะฉะนั้นเวลาเอา Pocket Watch มาประกอบกับสายรัดผมก็จะประกอบมันเข้าไปแบบนี้ก็เป็น Pocket Watch ที่อยู่บนข้อมือเห็นนะมันจะเป็นต้องมีอัซเซสซอรี่พวกนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับคุณจะพกมันไม่ได้เด็ดขาดถ้าคุณไม่มีชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็พกไม่ได้ก็ของแถมนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันคือกระดุมนาฬิกานะฮะนี่เวลาผมเหน็บเข้าไปเวลาดูก็จะเป็นแค่กระดุมเล็กๆอันนี้เล็กนาฬิกากระดุมก็เป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะนั่นแหละคืออันดับที่2อันดับที่3นี่เลยนะครับนาฬิกาตั้งโต๊ะพวกเนี้ยก็จะมีรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วมันถูกทำแบบเยอะมากเลยในโลกนี้นะครับมีทั้งตัวเรือนที่เป็นอย่างเรือนเนี้ยมันเป็นบรอนซ์ก็คือเป็นทองเหลืองนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่หนักมากเลยก็ในสมัยก่อนก็มีการออกแบบลวดลายต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมแต่ผมจะบอกว่าพวกนี้เราไม่นิยมที่จะพกพากันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกพกพาไปนะสำหรับผมนะก็พกไปขายเพราะฉะนั้นของพวกนี้ไม่ใช่ของที่พกพาแน่นอนนะครับแต่มันก็คือของที่มีประโยชน์ดูเวลาและให้ประโยชน์กับเราได้นั่นเองนะครับสำหรับชิ้นที่4ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะอินเสิร์ตให้ดูก็คือนาฬิกาแขวนผนังนะครับในร้านผมก็มีเยอะเป็นหลายๆอย่างเลยนะครับรวมถึงนาฬิกาที่เป็น อยู่บนตึกอยู่บนอาคารและก็เป็นนาฬิกาที่เราเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์มากๆเลยก็คือนาฬิกาบิ๊กเบรดอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันแบบมันมีตั้งแต่หลายๆไซส์เราพกพาอันนี้มันไม่ได้แน่นอนแต่อันเนี้ยผมจะบอกว่านาฬิกาแขวนเนี่ยเวลาซื้อก็ต้องดูมันด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่บางทีคนแขวนไม่ดีนะหรือผนังที่เขาต่อตะปูไว้ในสมัยก่อนเนี่ยมันชำรุดมันก็เลยหล่นนั่นเองนะครับนั่นแหละคืออันดับที่4อันดับที่5ก็คืออันนี้นี่เห็นเล็กๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราคุ้นเคยหน้าตาของมันก็คือมีด Victorinox ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นมีดเกี่ยวกับโอเมก้าก็เป็นแบรนด์ของนาฬิกาทำไมผมเสนออันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการยุ่งเกี่ยวกับนาฬิกาของผมนั่นเองนะครับสำหรับผมเนี่ยก็มีมันไว้ในการใช้ประโยชน์ใช่ป่ะแต่ขึ้นชื่อว่ามีดนะอันเนี้ยไว้เปิดฝาหลังนะครับถ้าผมจะเปิดฝาหลังอันนี้ผมก็ต้องมีร่องอันนี้แทนเล็บของผมเนี่ยที่จะใช้เปิดป๊อกมันออกมานั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงของเขาอ่ะก็มีคมแหละนี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นมีดพวกเนี้ยมันก็จะมีหลายไซส์หลายแบบแต่ว่าเราขึ้นชื่อว่ามีดนะมันก็จะมีอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นมีดโบราณตัวด้ามของเขาก็เป็นเขาสัตว์แบบเนี้ยใช่ไหมแน่นอนเราไม่นิยมที่จะพกมันไปไหนมาไหนอยู่แล้วนะครับมันมีจุดประสงค์แน่ถ้าคนพกมีดลักษณะแบบเนี้ยมันก็ดูจริงจังมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศถ้าขึ้นเครื่องเนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์โดนยึดอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ในตอนแรกใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็โหลดใต้ท้องเครื่องมันนั่นเองนะครับก็ทำแบบนั้นได้นะครับอันนี้แหละคือของสะสมที่พกติดตัวไม่ได้ถ้าไม่มีวัสดุออปชั่นหรือของประกอบเข้ามาร่วมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือเก็บความรู้นะที่ผมมีนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับผมก็อยากจะพูดถึง3อย่างวิธีการดูแลรักษานาฬิกาอย่างถูกวิธีนะครับก็ติดตามผมให้ได้นะครับถ้าวิดีโอวันนี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณรักนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับตอนหน้าด้วยแล้วพบกัน